ถ้าพวกเราทำกันดีไว้ผนึกกำลังกันไว้แล้วก็เห็นผลวันนี้ที่มีตัวเลขอยู่ที่20กว่านะครับแต่ไงก็ตามแต่ก็อย่างที่บอก20กว่าไม่ได้ว่าหายนะครับยังมีเชื้อโรคอยู่ในนี้เต็มไปหมดแต่เพียงแต่ว่าการแพร่ระบาดยังเป็นจำนวนหลักหน่วยแต่ถ้าเราปล่อยตัวเราเองไอ้เชื้อที่อยู่20กว่ามันอาจจะกลายเป็น100เหมือนอย่างที่ญี่ปุ่นเจอหรือเป็นหลักหลายร้อยเหมือนอย่างที่สิงคโปร์เจอก็ได้ตรงนี้ใครเป็นคนตัดสินล่ะครับว่าจะผ่อนคลายไม่ผ่อนคลายยากมากทีเดียวครับเกิดขึ้นจากหลายๆอย่างถ้าจะผ่อนคลายแต่ต้องมีระดับของโซเชียลดิสแทนซ์ได้ไหมอยากจะขายอาหารแต่ว่าต้องมีเก้าอี้โต๊ะเว้นโต๊ะได้ไหมถ้าท่านทำได้ก็เกิดขึ้นได้อยากจะเปิดห้างจะได้ไปเดินบ้างเพราะฉะนั้นท่านต้องมีพื้นที่เดินห่างกันนะห้ามไปอยู่ใกล้ๆกันนะแล้วทุกคนต้องใส่แมสนะยอมรับกันได้ไหมครับเพราะว่าถ้าห้างเข้าไปแล้วจำนวนแน่นเข้ามาอีกคุณต้องยืนรออยู่นอกห้างนะหรือต้องกลับบ้านเลยนะวันนี้จำนวนในห้างเต็มแล้วจะมีความยุ่งยากเกิดขึ้นอยู่อีกหลายอย่างถ้าจะต้องการที่จะมีการผ่อนคลายบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ 100% นะครับเพราะอย่างที่ว่าประเทศที่เขาปล่อยปละละเลยจะใช้คำว่านี้ก็ได้ครับถึงได้มีการตายไปกันเป็นหมื่นไม่ได้ร่วมมือกันถึงได้มีการเสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากและป่วยหนักแล้วก็ ICU ก็ล้นเราไม่อยากให้เห็นภาพนั้นเลยเพราะฉะนั้นการที่ต้องถูกจำกัดบ้างทำให้เกิดผลทางด้านสังคมและเศรษฐกิจตามมาบ้างเพื่อทำให้ยอดของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตลดลงมายังมีความสำคัญอยู่ผ่อนลงมานิดนึงการตกมาหน่อยอย่างที่บอกนะครับว่าการที่จะทำให้ลดโรคได้จะต้องมีการร่วมมือของประชาชน 90% ขึ้นไปถ้าร่วมมือแค่ 80% 70% ตัวเลขโดดขึ้นมาทันทีตรงนี้แหละครับถึงมีความสำคัญว่าจะตัดสินใจอะไรมันยากมากๆถ้ากาดตกนิดเดียวโดนน็อกทันทีฮะตัวเลข3หลักมาทันทีถ้าจะป่วยอย่างนี้อย่างที่เราเคยได้ยินกรณีของคุณป้าที่เกาหลีใต้1คนที่ไปในศาสนพิธีทำให้เกิดซุปเปอร์สเปรดเดอร์จำนวนเป็นหลักพันเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในเมืองไทยไม่ได้เลยนะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะเราทำกันดีมาตลอดเหลือแต่มาตรการที่บอกว่าพอสุขภาพเสร็จแล้วเศรษฐกิจจะเป็นยังไงจะผ่อนคลายกันยังไงเราต้องหาช่องทางร่วมกันครับจะเป็นแบบไหนดีล่ะจะเอาที่ร้านตัดผมก่อนไหมผมยาวเหมือนกันผมก็อยากจะตัดเหมือนกันแต่ร้านตัดผมจะต้องมีวินัยท่านต้องเสนอกันขึ้นมาไหมทุกร้านตัดผมบอกว่าพูดได้เหมือนกันต้องทำไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีมาตรการท่านขึ้นมาแล้วจะปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ครับตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เป็นเลขานะครับของทางพรก.ที่ดูแลเรื่องของพรบ.โรคติดต่อนี้มีคณะหนึ่งกำลังศึกษาด้านนี้อยู่เราเรียกว่าเป็น exit strategy นะครับหรือการที่จะผ่อนคลายกดลงมานี่แหละครับแล้วจะกลับมาสู่ภาพปกตินี้ทีมวิชาการชุดนี้กำลังทำงานกันอย่างเข้มข้นและดูแลกันอย่างเต็มที่ร่วมกันไม่ใช่แค่ภาคของสาธารณสุขอย่างเดียวต้องร่วมกันกับทางฝ่ายทางเศรษฐกิจทางเอกชนทั้งหลายมานั่งพูดคุยกันนะครับว่าแต่ละมาตรการที่จะออกมาแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่อย่างที่ผมบอกนะครับเพิ่งเกิดขึ้นภายใน3เดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเร็วที่สุดก็คือจีนนะครับเขาเปิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแต่ขณะเดียวกันประเทศอื่นๆที่เกิดขึ้นตามหลังบางประเทศจะบอกว่าจะผ่อนคลายแล้วเขาจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งที่ตัดสินใจได้ยากแต่ก็ต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นำเรียนครับว่าถ้าท่านมีความรู้สึกอึดอัดใจเพราะว่าอยู่ในภาวะอย่างนี้เพราะเราประกาศพรบ.ฉุกเฉินเนี่ยจากวันนี้จากวันที่26มีนาคมจนกระทั่งถึงวันที่30เมษายนเรายังใช้กรอบเวลาเดิมแต่อย่างที่บอก30เมษายนอีกไม่กี่สัปดาห์2อาทิตย์ข้างหน้านี้ถึงแล้วนะครับแต่ว่าตัวเลขแดงไปทั้งโลกเลยอ่ะ30เมษายนสีแดงของทั้งโลกจะเปลี่ยนมาเป็นสีเขียวได้ไหมผมว่ายังยากนะครับเราเองทำตัวเลขได้2หลักแต่ข้างๆบ้านเราตัวเลข3หลักเหมือนเราเป็นไข้เลือดออกประเทศตอนช่วงนึงที่เรามีไข้เลือดออกอยู่นะครับว่าบ้านเราไม่มียุงแน่ๆแต่ข้างบ้านเราเป็นไข้เลือดออกท่านคิดหรือครับว่าท่านจะปลอดภัย
นี่คือสิ่งที่ถ้าเราเรียนรู้จากเรื่องของโรคระบาดอื่นๆขึ้นมางั้นเราต้องเข้าใจในสถานการณ์นี้การผ่อนปลนอะไรทั้งหลายที่จะเป็นภาพใหญ่หรือภาพเล็กท่านต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินด้วยไม่ใช่เป็นการที่จะให้คนอื่นมาตัดสินเพราะฉะนั้นถ้าเราร่วมกันแล้วมีวินัยกันทุกคนแล้วเดินหน้ากันไปอย่างพร้อมเพรียงกันเชื้อโรคก็ไม่มาหรอกครับเขากลัวการมีระยะห่างเขาติดต่อกันเพราะว่าเขาคนเราใกล้ชิดกันเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเรารู้จักลักษณะของโรคแล้วเราทำได้อย่างที่เราต้องการถ้าท่านบอกท่านอยากจะมีการเปิดเศรษฐกิจขายของได้บ้างเพราะฉะนั้นก็ต้องมีระยะห่างกันท่านทำได้ไหมถ้าทำได้ก็ตอบโจทย์นี้ได้ครับผม